างสถาบันวิทยาสิริเมธีนะคะได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะสนับสนุนทุนปริญญาเอกเสริมทัพงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะสถาบันวิทยาสิริเมธีร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทุนปริญญาเอกภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและโครงการ Frontier Talents Program โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและศาสตราจารย์ดร.จำรัดลิ้มตระกูลอธิการบดีสถาบันวิทยาสิริเมธีเป็นผู้ลงนามโดยดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรนายกสภาสถาบันวิทยาสิริเมธีร่วมเป็นสักขีพยานผู้ทรงเกียรติโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับนานาชาติต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นแนวหน้าจุดประสงค์ก็คือว่าเราจะได้มีนิสิตนักศึกษาที่ดำเนินการวิจัยตรงกับหัวข้อซึ่งเป็นความต้องการของประเทศในขณะเดียวกันได้ศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดของประเทศและเขามีโอกาสที่จะได้ไปทำการวิจัยในต่างประเทศโดยความร่วมมือกันนะครับศาสตราจารย์ดร.จำรัดลิ้มตระกูลอธิการบดีสถาบันวิทยาสิริเมธีกล่าวว่าสถาบันวิทยาสิริเมธีเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากลที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยสถาบันมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้าในด้าน Advanced Functional Materials, Energy, Biotechnologies และ Digital Technologies เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปกติเราผลิตนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรหรือนักวิจัยเนี่ยเราผลิตกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นการผลิตแบบที่เรียกว่า High Quality High Impact นั่นคือเราต้องการผลิตหัวรถจักรซึ่งสามารถที่จะสร้างรถจักรอื่นต่อไปซึ่งอันนี้ถือเป็นโครงการที่สำคัญว่าประเทศขาดหัวรถจักรที่จะการสร้างมิฉะนั้นเราก็จะซื้อเทคโนโลยีตลอดแทนที่จะสร้างเทคโนโลยีนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราจะสร้างเทคโนโลยีครับในยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆด้านประเทศไทยจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้มาเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มปตท.ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างและพัฒนานักวิจัยคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นก้าวไปสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าต่อไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่จะเป็นจุดที่ก่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะ